สวัสดีค่ะคุณคุณหมอสวัสดเฮีจ้้าเฮส้วัสดเีฮจ้้าคุณยินอันนั้นว่าไงครับวอ่ัานนไังนต้อคงรัเบปิดอันนันจะต้องเปิดไมค์ด้วยจ้ะอันนันต้องเปิดไมค์นะจ๊ะครับไม่เปิดน่าจะได้ยินมั้งฉันอ๋ออยู่ด้วยกันก็เธอใช้กล้องเดียวก็ได้มั้งแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันขนาดนี้เออเดี๋ยวมันชนกันโอเคได้ผมออกไปก่อนบ๊ายบายจ้อาอกก็คือวันนี้จะแยกต่อกันแต่อยู่ด้วยกันเธอฉันคืองงอ๋อเดี๋ยวเธอจะมาอยู่ด้วยกันไหมทำไงวะระวังเห็นเธอมันไม่ช่วยเธอใช้แนวตั้งจ้ะเธอใช้แนวตั้งจ้ะแต่ว่าให้มันห่างๆเธอออกไปนิดนึงเธอใช้แนวตั้งจ้ะเออเธอฉันปวดหัวแล้วว่าแฟนๆฉันว่าแฟนๆอ่ะคือได้ยินแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวให้พวกเธอคือวันนี้ด้วยจอเราอ่ะมันแบ่งกันเนาะเธอจะต้องแบบมีความใกล้ชิดกันนิดนึงแบ่งสเปซกันเหมือนเออแบบนี้และนี่คือยินแล้วว่าฮ่าเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกลูมนะคะเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่ามาทุกทีก็คิดถึงทุกทีอ่ะก่อนอื่นทักทายแฟนๆแฟนดอมของเราก่อนเชิญค่ะคุณก็สวัสดีทุกคนทั้งโอ้โห6,333.95 ล้านคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนี่อ่ะคุณวอทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็อาจจะทับแทบนิดนึงนะครับก็อบอุ่นนะจ๊ะเกียดอบอุ่นนะจ๊ะเอาอะไรเอ่ยเพราะคุณแต่ณตอนนี้คือสติกเกอร์คือเต็มหน้าจอฉันแล้วบางทีฉันมองไม่เห็นหน้าพวกเธอด้วยซ้ำเพราะว่าแฟนๆให้กิฟต์กันเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นไรให้กันไว้นะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะกิฟต์นี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับน้องๆได้นะคะก็ถ้าไม่รู้จะให้น้องก็ให้สไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแฟนๆอ่ะยินวอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตเรื่องราวซีโอ้แต่ก่อนอื่นคอนเกรทูเลชั่นบัณฑิตจบใหม่แต่น่าจะได้คุณไม่มาเธอฉันโกรธฉันไม่รู้ฉันจะโกรธใครฉันโกรธฟ้าฝนหรือฉันโกรธอะไรแต่ว่าแต่งานเขาเลยงานผมสไปก็ไม่มาเหมือนกันเธอฉันพยายามเดินหาแล้วจ้าคุณจบมาคุณจบมาตอนไหนคุณจบมาตอนไหนมันเนิ่นนานแล้วก่อนที่เราจะรู้จักกันวอและยินแล้วก็ยินแล้ววออยากจะให้ดูว่าวันนั้นน่ะเธอฉันน่ะไปด้วยชุดที่สวยมากถ้าเธอเจอฉันน่ะเธอจะแบบเธอจะอึ้งเพราะดูชุดฉันสิเธอดูชุดฉันที่ฉันใส่ไปให้เธอฉันอยู่องคลักษ์เธอแต่ว่าฉันก็ไปประสาทฉันไปองคลักษ์แต่ฉันก็ไม่เจอเธอจ้าด้วยชุดนี้จ้าเอาสรุปก็มาองคลักษ์แต่ไม่เจอกันหรอใช่ฉันพยายามเดินแล้วแต่ว่าฉันเป็นคนขี้เกียจฉันเดินได้ด้วยชุดเนี้ยครึ่งชั่วโมงฉันบอกปฏิญาณว่าถ้าเจอก็คือเจอถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอเราก็คือเออไม่เจอจริงๆเพราะว่ารถคนมันเยอะมากเลยนะคะอยากรู้คุณยินคุณได้ของขวัญอะไรจากคุณวอร์มในการแบบว่าจบในปีนี้ไหมคะบอกเขาไปเลยบอกเขาไปว่าคุณได้อะไรบอกให้โลกรู้ตะโกนให้โลกรู้ไปเตรียมกันก่อนเหรอคุณอยากให้ผมพูดว่าอะไรคุณได้อะไรคุณบอกผมได้เสื้อที่เขารีดได้เขารีดเสื้อเพื่อมางานผมฮะหมายถึงว่าเขาซื้อชุดให้เราแล้วเขาก็รีดให้เราแล้วเขาก็เอาชุดนั้นที่ซื้อให้เราเหรอเขารีดเสื้อให้ตัวเองเพื่อมางานผมเขารีดเสื้อเพื่อตัวเองอ๋อมันคนโรแมนติกปะมันฉันคนรู้สึกยังไงเคยใส่เสื้อที่รีดเลยอ๋อต้องเป็นคนพิเศษถูกไหมทีมงานมันต้องคนพิเศษป่ะแล้วก็คือถึงจะรีดเสื้ออย่างนี้ถูกไหมอ๋อเ
ขิงป่ะโดยนายโดยนายเออนะคะอ่ะวันนี้กลับมาสู่เรื่องราวของเรานะคะกลับมาที่แบบจุกแฟนดอมของเรานะคะเออได้เห็นแบบว่าเด็กลูกี้เนี่ยคือมาที่แบบรูมของเราเยอะมากเมาให้ฟังสิว่าได้แบบได้มาดูน้องบ้างไหมหรือว่าแบบคิดว่าคุณคิดว่าแบบใครในลูกี้เนี่ยคือจะสู้เราได้หรือเปล่าที่มาอยู่ในลูจุกของเราไม่น่ามีนะเราคือเปรี้ยวสุดฉันว่าเธอคือเปรี้ยวสุดถูกไหมก็พอตัวถ้าหิวก็กินข้าวถ้าห้าวถ้าห้าวก็อ้าวว่านอนเออเสี่ยวมากรู้เลยรู้เลยอนันต์ว่าอนันต์ได้ใครมาคำคมเหล่านี้เออนะฮะเดี๋ยววันนี้กลับมาพูดคุยกันแล้ววันนี้ก็จะมีเกมมาให้เล่นกันด้วยแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนๆกันสักนิดนึงนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถึงแบบพูดถึงเรื่องราวของผลงานกันสักนิดนึงถ่ายไปกี่คิวแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ดูซีรีส์ของพวกคุณอัปเดตให้ฟังหน่อย15คิวมันถึงยังพรุ่งนี้15คิวที่15ครับแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เหนื่อยกันไหมคะอัปเดตซีรู้สึกยังไงบ้างเรียกว่ากรอบถ้าถามผมเหนื่อยไหมผมก็บอกได้เลยว่าเมื่อเช้าผมไปเวิร์กช็อปเมื่อเที่ยงผมไปถ่ายรายการเมื่อเย็นผมไปถ่ายรายการตอนนี้ผมไลฟ์จู๊กอยู่พ่อเหนื่อยไหมพ่อยังไงสิเรียกได้ว่าเราแกร็บก็แกร็บฉีดละชาไปแล้วเนาะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ยังแบบได้เจอแฟนๆครั้งนี้ก็วันนี้สไปร์เลยอยากจะให้ทั้งสองคนเนาะมารับพลังงานจากแฟนๆเหมือนกันแล้วก็มาดูกันซิว่าแบบเขาจะเป็นพลังงานให้กับพวกคุณรวมถึงพวกคุณเองก็อย่างที่บอกว่าคุณก็เป็นพลังงานให้กับพวกเขาก็ยังไงอ่ะการที่พวกคุณได้อัดรายการได้แบบอันเนี้ยแฟนๆคือตอนนี้ปลื้มใจแล้วนะเพราะว่าก็จะได้เห็นผลงานของพวกคุณตลอดตลอดอะไรเงี้ยเนาะก็รอดูรายการก็มีถูกไหมทั้งรายการซีรีส์ปีหน้านี่คือวางแผนอะไรกันบ้างใน2022ทั้งยินแล้ววอจะลงเลือกตั้งแล้วใครจะไม่เลือกวะมึงแล้วผมจะเป็นแล้วใครจะไม่เลือกผมจะเป็นนักการเมืองหรอตายแล้วพ่อจะปิวป่ะมีอันนี้ป้ามีแบบว่าสโลแกนป้ามีสโลแกนในการหาเสียงไหมมีอยู่แล้วพูดแทนซึ่งสโลแกนนี้คิดโดยคุณวอถ้าคิดสโลแกนให้ยินคุณคิดว่าสโลแกนนี้ในการเลือกตั้งจะว่ายังไงนี่เลยเกียรตินิยมที่ชมชอบเรียนดีกีฬาเด่นเน้นกีฬาไม่ใช่ตัวเองไม่ได้เน้นกีฬาอายินว่าอ่ะแฟนคือจะบอกว่านะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมแรกกับพวกคุณกันก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าแบบมีเกมวันนี้จะให้เล่นกันนะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบเบดดี้ไอซ์สักเล็กน้อยก็ไม่แน่ใจว่าทีมงานก็เขียนว่าเบดดี้ไอซ์ทำไมต้องละลายพฤติกรรมเพราะว่ามาหาจุ๊กเนี่ยเป็นรอบที่ร้านแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะชินชาแล้วเหมือนกันนะคะแต่บอกเลยว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนกับเกมนี้ค่ะถามมาต่อไปง่ายๆเลยดิฉันจะมีข้อให้คุณเลือก2ข้อข้อ1กับข้อ2นะคะโดยที่แบบเวลาคุณจะตอบอย่างเงี้ยโดยการที่แบบเราอยู่ด้วยกันเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าตะโกนตอบกันได้เดี๋ยวมันจะแย่งกันไปให้ใช้เป็นท่าทางในการตอบแล้วกันนะคะถ้าคุณตอบข้อหน้าหรือว่าข้อที่1ให้คุณส่งจุ๊บถ้าคุณเลือกตอบข้อ1ถ้าคุณเลือกตอบข้อ2ให้ทำท่าหัวใจข้อ1ส่งจูบข้อ2ทำรูปหัวใจนะคะคำถามเราจะมีให้เลือกเลยเหมือนแบบทะเลกับภูเขาคุณก็เลือกอ่ะคุณถ้าคุณเลือกทะเลคุณก็ส่งจูบถ้าคุณเลือกภูเขาคุณก็ทำหัวใจเก็ทไม่เก็ทคะเก็ทครับดีค่ะถ้าไม่เก็ทดิฉันจะให้คืนบัณฑิตนะคะแล้วก็คืนปริญญาทุกอย่างนะจ๊ะพอง่ายมากกับเกมแรกค่ะถามมาต่อไปถ้าพร้อมแล้วยินกับวอเตรียมฟังคำถามดีๆนะจ๊ะกับคำถามแรกค่ะจับมือหรือโอบไหล่
ตอบเลยอ่ะตอบค่ะโอ้คนหนึ่งแบบจับมือคนหนึ่งอบไหล่ว่าซานข้อต่อไปค่ะพูดว่ารักหรือแสดงออกว่ารักพูดว่ารักหรือแสดงออกว่ารักแสดงออกว่ารักบอกแล้วว่าสายนี้เขาไม่ค่อยพูดกันทำไมอ่ะเป็นคนเป็นสองคนที่แบบไม่ค่อยพูดคำว่ารักกันเหรอคะไม่พูดคำว่ารักมันพูดยากมันเขินก็เป็นแบบนี้ก็คือแบบว่าที่แสดงความห่วงใยการแกล้งกันแกล้งกันบางทีก็อาจจะเป็นความรักของพวกคุณอ้าวแบบนี้นี่เองนะฮะข้อต่อไปค่ะน่ารักหรือรักหน้าน่ารักหรือรักหน้ารักหน้านี่เส้นใหญ่แบบรักหน้ามันเป็นแบบเหมือนแบบรักหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบรักเธออะไรอย่างงี้คิดว่าน่ารักหรือรักหน้าเธอมันเป็นคำถามแบบปลายเปิดมากเลยเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากหรอกเอาทำเงี้ยกันขี้เกียจขยับมืออ๋อน่ารักต่อมาค่ะรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ1รองเท้าผ้าใบ2รองเท้าแตะตอบค่ะรองเท้าแตะทั้งคู่เลยข้อต่อไปค่ะงอนหรืององอนหรืองออุ้ยงอนงอนหรอยังไงมันคืออะมันทำไมถึงตอบข้อนี้คะคุณหญิงคุณวอมันงอนมันง่ายกว่าที่จะงอนมันเป็นอะไรที่ง่ายมากหรอโอ้ว่าสั้นอ่ะข้อต่อมาค่ะคลั่งรักหรือสายเปอุ้ยผมอย่างนี้เลยได้ป่ะอุ้ย คุณต้องชิดกันนิดนึงคุณต้องซ้อนไหล่กันนิดนึงให้ดิฉันนะคะซ้อนมันคือได้คืออย่างนี้เลยเหรอฮายินใช่ผมอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยว่าผมข้อต่อไปค่ะติดผ้าห่มหรือติดหมอนข้างติดผ้าห่มหรือติดหมอนข้างตอบค่ะคนนึงติดผ้าห่มเพราะว่าต้องการความอบอุ่นส่วนคนนึงติดหมอนข้างทำไมอะคะคุณยินทำไมผมชอบหนีบชอบหนีบชอบเกาะหรอคุณหนีบหมอนข้างด้วยส่วนไหนอะคะขาเนี่ยนะครับระหว่างขาเลยโอเคฉันรู้แล้วว่าชาติหน้าฉันอยากจะเกิดเป็นอะไรมูเตรูข้อต่อไปค่ะกอดหรือโดนกอดคะกอดวาซานขี้แกล้งหรือโดนแกล้งคะน่ารักเหลือเกินต่อมาค่ะเที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวเป็นคู่คะอะไรนะเที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวเป็นคู่เที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวเป็นคู่อืมตอบค่ะมีแฟนคู่แล้วดูได้หมดเซต1ส่วน3เหรอเที่ยวแบบเซต1ส่วน3ไปครึ่งคนไปคนครึ่งไปคนครึ่งไปคนครึ่งต่อข้อมาข้อสุดท้ายค่ะยินหรือวอ3 2 1ตอบค่ะโอ้เกลียดมากกินบอค่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วคือจะบอกเลยนะคะแฟนๆว่าวันนี้เรายังมีอีกหลายเกมที่เล่นด้วยกันและเมื่อสักครู่นี้นะคะถามมาต่อไปค่ะแฟนๆค่ะสามารถติดแฮชแท็กให้เราได้ในวันนี้นะคะรวมถึงวันนี้ถ้าใครแบบอยากจะเห็นหน้าเขาชัดๆนะคะสามารถกดเข้าไปนะคะให้แบบว่าแสดงผลหน้าจอของแบบยินแล้วก็วอนะคะแบบเดี่ยวๆได้เลยนะจ๊ะหรือว่าแบบว่าถ้าได้อรรถรสก็เอาหน้าดิฉันไปด้วยนะจ๊ะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะส่งของขวัญมาส่งกิฟต์มาหรือว่าสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ก็พูดคุยกันขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะยินวอจ๊ะเธอจะต้องพูดเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากแบบแฟนๆเนี่ยอยากได้ยินเสียงพวกคุณมากขึ้นนะจ๊ะคุณโอ้ยพูดยังไงนะสบาย
โอเคเธอกินอะไรอ่ะทำไมมีแฟนๆบอกว่าเธอแบบเธอกินตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยคืออะไรนี่เป็นไก่กับไก่หิวหรอยังไงซีเพราะตอนนี้เราอยู่ร้านกับข้าวไลฟ์ไปที่ร้านกับข้าวเลยวะสั้นเนาะนี่เธอทำงานได้ทุกที่เลยเนาะช่วงนี้รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะมีแฟนๆเข้ามาพูดนะบอกว่าแบบดูแลตัวเองด้วยนะเอ๊ะหรือว่านี่คือการทำงานหรือพวกคุณออกมาเดทกันนี่คือการเดทเหรอก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่บอกจริงๆทำงานเพิ่งเสร็จแล้วจริงๆต้องกลับไปไลฟ์อยู่ห้องตัวเองใช่ไหมแต่รถมันติดกลับไม่ทันก็แวะจอดหรือคุณให้พวกผมไลฟ์บนรถอ่ะคุณอยากให้พวกผมเลยให้พวกผมไลฟ์บนรถป่ะเปิดแปดคนหนึ่งถือกล้องคนหนึ่งเหรอให้พวกคุณอยู่ด้วยกันนี่ดิฉันก็พอใจแล้วดิฉันก็นึกว่าอ๋อมากินข้าวนึกว่ามาเดทกันว่าสั้นแฟนๆก็ว่าไปเออแค่อยู่ด้วยกันทุกวันทำงานด้วยกันทุกวันก็ไม่ได้เจอใครแล้วมั้งเนี่ยเออนะวันนี้เรามาเล่นเกมต่อไปกันกับเกมนี้อวัยวะกระทบค่ะเย้ อวัยวะกระทบใช่พวกคุณอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เนี่ยแบบขอถามก่อนว่าหากให้ชื่นชมอวัยวะฝ่ายของตรงข้ามคุณอยากจะชมอะไรของฝ่ายตรงข้ามอ่ะเริ่มจากหยิ่นก่อนชอบอวัยวะส่วนไหนของคุณวอหรือคิดว่าโอ๊ยอวัยวะส่วนนี้ของเขามันมีเสน่ห์ผมหรอผมชอบโครงหน้าโครงหน้าเพราะอะไรครับคุณไม่ผมว่าโครงหน้าเขาเป็นไอ้นี่อยู่นะเป็นพิมพ์นิยมอยู่นะแบบโครงหน้าที่แบบที่แบบเข้าโครงอ๋อสเปคคือชอบคนหน้าแบบนี้หรือว่าชอบคนนี้คะบัณฑิตเงียบอ่ะอ่ะแล้วคุณวอล่ะคุณวอชอบอวัยวะส่วนไหนของคุณยินเราแว่นตาแว่นตาไม่ใช่อวัยวะจ้าเอาอะไรเอ่ยชอบไอ้เนี่ยเอาแปลกๆเอาเป็นผมเอาเป็นผมชอบแบบไส้ติ่งผมเพราะอะไรชอบเลยโหมันต้องคนหลงตัวเองขนาดไหนวะถึงทำได้ขอบคุณพระคุณหนุนหนังอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักอวัยวะของฝ่ายตรงข้ามให้มากอะไรคุณไม่ชอบผมนั่นแหละอ๋อชอบผมไม่ชอบเสยผมอยากโดนเสยวะเกลียดมากต่อไปเกมนี้คุณจะต้องฟังดิฉันดีๆมันเป็นเกมในแบบสันทนาการในช่วงที่เรารับนงรับน้องอะไรเงี้ยก็จะมีคนเอาไปเล่นกันก็เลยจะมาลื้อฟื้นแบบช่วงแบบเฟชชี่ของเราสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งผ่านมากันไม่นานเองในเวลาเฟชชี่ของเราเนาะเพิ่งรู้สึกว่าปีหนึ่งไปเมื่อวานนี้กันเองนะคะเกมนี้เราจะมาทำความรู้จักอวัยวะของฝ่ายตรงข้ามชื่อว่าอวัยวะกระทบดิฉันจะร้องเพลงว่าสมมตินะคะดิฉันเอาอย่างแรกเป็นมือนี่คือมือใช่ไหมคุณจะต้องเอามือขึ้นมาของมือของคุณ2คนขึ้นมานี่คือมือใช่ไหมนี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่ของใครละเป็นของเราเองกระทบกันละให้มันคืนเครงกระทบกันละให้มันคืนเครงเป็นของเราเองสื่นใจสื่นใจเป็นของเราเองสื่นใจสื่นใจอ่ะเก็ทมั้ยคะคุณแค่นี้เหรอใช่และดิฉันจะร้องเพลงไปเรื่อยๆและเปลี่ยนอวัยวะคุณก็เอาอวัยวะของคุณเนี่ยมากระทบซึ่งกันและกันทำให้เกิดเสียงมันเป็นการแบบเหมือนแบบเวิร์กช็อปในการทำให้คุณรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งความจริงก็น่าจะรู้จักกันทุกซอกทุกมุมแล้วเดี๋ยวนะเกมนี้มันเพิ่งมาป่ะครับใช่จ้ะเพราะว่าพอคุณมาปุ๊บเราก็เริ่มถ้าพวกผมอยู่คนละเฟรมคุณจะเล่นยังไงครับก็มันก็ถึงไม่มีไงฉันก็เลยถามทีมงานว่าอ๋อวันนี้เธอฉันถามไปว่าทีมงานแล้วคือเขาอยู่ด้วยกันไหมอ๋อไม่อยู่ด้วยกันจ้าแล้วก็บอกโอเคแสดงว่าตัดเกมนี้เนาะแล้วก็อ้าวพวกเธออยู่ด้วยกันอ่ะเล่นเกมนี้ได้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไหม
ก็ฉันว่ามันเป็นบุญฉันว่ามันเป็นบุญนะจ๊ะฉันว่ามันเป็นบุญของพวกเราจริงๆแฟนๆจ๊ะอวัยวะบางส่วนมันก็ไม่สามารถกระทบกันได้นะก็พิมพ์มาก็ไม่น่าจะได้จ้ะเป็นอวัยวะน่ารักน่ารักแล้วกันนะจ๊ะแฟนๆกับเกมแรกนะคะเกมต่อไปค่ะอวัยวะกระทบค่ะมาดิฉันจะร้องเพลงเป็นพี่สันทนาการนะจ๊ะน้องปีหนึ่งพอไหมคะยินวอน้องปีหนึ่งพอไหมคะพร้อมครับผมโอ้น่ารักเฟชชี่เราน่ารักมากถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นี่คือมือใช่ไหมนี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่ของใครละเป็นของเราเองกระทบกันละให้มันคืนแครงกระทบกันละให้มันคืนแครงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจอ่ะนี่ข้อศอกใช่ไหมนี่ข้อศอกใช่ไหมไม่ใช่ของใครละเป็นของเราเองกระทบกันละให้มันคืนแครงกระทบกันละให้มันคืนแครงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจต่อไปนี่คือไหลใช่ไหมนี่คือไหลใช่ไหมไม่ใช่ของใครละเป็นของเราเองกระทบกันละให้มันคืนแครงกระทบกันละให้มันคืนแครงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจไปนี่แผ่นหลังใช่ไหมนี่แผ่นหลังใช่ป่ะไม่ใช่ครับคือพ่อแม่ให้กลับบ้านแล้วครับโอ้เกียรติขอบพ่อแม่ให้กลับบ้านอะไรนี่คือยินบอค่ะจบเลยค่ะเอาไม่ต่อเอาเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่โทรมาแบบว่าลูกไม่ให้ลูกเข้ารับปริญไม่ให้ลูกแบบว่าเข้ารับน้องแล้วค่ะพอดีเป็นลูกคุณหนูอะครับตัวจริงก็คือไม่รับน้องแล้วเป็นพวกที่ไม่ได้รับน้องนะจ๊ะโอเคคือจะบอกว่าวันนี้แฟนๆก็เข้ากันมาเยอะอยากจะถามว่ามีคนบอกว่ากลับบ้านลูกกลับบ้านลูกมาพูดคุยกันต่อนะจ๊ะถามหน่อยสิว่าช่วงตอนแบบว่าเข้ามหาลัยนี่ไงกำลังจะเข้ามาสู่ในช่วงแบบตอนนี้เป็นบัณฑิตกันทั้งหมดแล้วนะคะจบไปแล้วช่วงตอนมหาลัยนี่คุณสองคนมีวีรกรรมอะไรหรือว่าแบบทำอะไรบ้างในช่วงแบบเรียนอยู่ปีหนึ่งจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นสายไหนในแบบเฟชชี่อ่ะเริ่มจากบัณฑิตใหม่ก่อนแล้วกันน่าจะแบบน่าจะความทรงจำดีอยู่คุณหยินของเราช่วงปีหนึ่งคุณเป็นบัณฑิตมสวเฟชชี่มสวรุ่นไหนเป็นยังไงบ้างสายไหนจ๊ะช่วงปีหนึ่งอ่ะผมจะเป็นสายพรีวิเลจคือไงอ่ะใช้ความหล่อเข้าสู้อย่างเงี้ยหรอคือด้วยความผมไม่ชอบทำอะไรก็ตามที่นอกคอกไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบโดนควบคุมคือสมมติว่าเด็กปีหนึ่งมีหน้าที่ต้องไปนั่งร้องเพลงอะไรอย่างผมจะรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองออกไปจากการโดนควบคุมหรอเธอนี่มันหัวกบฏตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะฉันรักเธอจังเลยเฮ้ยมันมีรอบหนึ่งที่เขานั่งรวมกันอยู่สักอย่างนึงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเข้าแต่มันต้องเซ็นชื่อแล้วเผอิญว่ามันต้องเซ็นชื่อตอนแรกแล้วเพื่อไปทำกิจกรรมเงี้ยผมก็เข้าไปนั่งเซ็นแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วจังหวะที่เดินออกจากห้องน้ำอ่ะรุ่นพี่ก็มาตามน้องเดินเข้าแถวผมก็เลยacting มันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แบบแป๊บนึงครับแป๊บนึงแล้วก็เดินหายไปเลยเฮ้ยสกิลการแสดงมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1เลยเหรอผมก็หายไปเลยคุณพระไม่น่าเชื่อแต่ดีแล้วฉันเห็นด้วยกับเธอมันเลิศถ้าเธออยู่กับฉันในที่ประสานมีเธอก็คือคนก่อวอร์ดเหมือนฉันเก่งมากอะย้อนกลับไปในความเป็นปีหนึ่งของคุณสักนิดหนึ่งนะคะคุณวอจำได้ไหมว่าปีหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นแบบเฟชชี่สายไหนสายไหนครับโอ้สายกิจกรรมแล้วกันอ๋อโอ้ยฉันจำภาพนั้นได้ภาพในตำนานที่คุณตีกองที่มอขอมอชอเปล่าจำถูกเปล่าเป็นมสวก็ได้ไม่ผมอยู่เคมบิดครับทำไมถึงชอบทำกิจกรรมคะคุณวอตอนแรกอ่ะจริงๆแล้วเราเหตุผลที่เราเข้าสถาปัตย์ก็คือกองคณะนี่แหละประเทศดิอีที่คุณไปตีเนี่ยนะก็เลยแล้วมีโอกาสได้ตีมันก็มันไป
ไปมันไม่ได้เจอเพื่อนได้เจออะไรแล้วเราก็เล่นกีฬาด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นเป็นบ้าเป็นบออะไรเตะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าปีหนึ่งมันเป็นอะไรที่อุ้ยแล้วก็ละครเวทีด้วยไปทำทุกอย่างเลยงงมากน้องเป็นคือได้ข่าวว่าเนี่ยฉันเพิ่งเห็นป้าว่าพี่แตงโมที่เป็นรุ่นพี่มขแบบแซฟเวอร์เป็นพี่แตงโมแซฟเวอร์เพิ่งลงว่าแบบไปเป็นแขกรับเชิญเป็นนักแสดงสมทบในซีรีส์ของคุณกลลาฟอย่างนี้นั่นก็เป็นรุ่นพี่มขใช่ปะครับผมหรอแล้วเป็นยังไงบ้างแบบพี่น้องเจอกันสนุกสนานไหมได้เบ้าอีสานกันบอเอ้ยเขาก็ว่าอีสานอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้พูดอีสานเนี่ยเขาเข้ามาแบบแคปเจอกันแป๊บเดียวแต่จริงๆผมไม่เคยเจอเขาหรอน่าจะที่อโคจรที่แล้วมอขอคือเยอะมากฉันงงมากว่าที่อโคจรเธอบอกที่หนึ่งอุ้ยก็หลายที่อยู่นะในความแบบมอขอตรงนั้นอะไรอย่างงี้อ่ะกลับมาของคุณยินจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรียนมา4ปีรู้สึกว่าเป็นบัณฑิตแล้วรู้สึกว่าปริญญาให้อะไรกับตัวเองบ้างจ๊ะมาหน่อยสิให้อะไรกับตัวเองเหรอโหให้อะไรวะเฮ้ยมันเหมือนแบบเข้าคอร์สแบบแอดมิชชั่นหรือว่าเข้าคอร์สเป็นแรงเป็นค่ายบันแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเหมือนค่ายเด็กดีอะไรอย่างงี้เลยรู้สึกว่าใบปริญญาที่ผมได้มานะมันได้ใช้ประโยชน์นะคือออกมาจากห้องประชุมปุ๊บผมก็ใช้บังแดดเลยอันดับแรกความร้อนมันก็นั่นแหละผมว่ามันเป็นหนึ่งในหน้าที่เดียวของใบปริญญาผมนะมันได้ทำหน้าที่คุณน่าเสียดายว่ะผมออกมาผมเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นปากไว้กับใครไม่รู้ตั้งคือเท่าที่จำได้นะเท่าที่สมองจำได้คือออกมาแล้วก็ไปหาญาติใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ไปปริญญาเลยมั้งเรียลลี่คือตอนนี้ปริญญาที่ชื่อว่าแบบชื่อคุณนามสกุลคุณไม่รู้แล้วว่าอยู่ไหนตาแฟนคลับหมื่นกว่าคนตามหาเลยจ้าว่าใครคนนั้นเป็นผู้หยิบไปคือเราไม่ได้หยิบเขาไม่ได้หยิบไปด้วยใช่ไหมคือเราไปฝากเขาญาติอ่ะแต่น่าจะแม่น่าจะเก็บเอาไว้สักที่นึงอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เจอมันอีกเลยอ๋อก็คือญาติของเรานี่แหละแต่ก็ไม่รู้เนาะว่าอยู่บ้านไหนอะไรอย่างงี้อะไรนี่คือความน่ารักของยินละวอค่ะมาเล่นเกมต่อไปกันดีกว่านะคะแฟนๆค่ะเกมต่อไปนะคะเกมทายใจนะคะมารู้กันว่าคุณจะรู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนมีอยู่5คำถามไม่ยากเลยแต่ว่าจะให้พวกคุณตอบนะคะให้คำตอบของเราให้อีกฝ่ายมาตอบกันว่าแบบคุณจะจำได้ไหมกับคำถามแรกให้คุณตอบออกมาเลยนะดิฉันจะตอบนะจ๊ะเอ้ยดิฉันจะถามนะคะกับคำถามแรกค่ะวันเกิดของอีกฝ่ายคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรวันเกิดของอีกฝ่ายเดือนอะไรปีอะไรถ้าพร้อมแล้วยินบอพอตอบค่ะผมจำได้ได้แล้ววันที่1ตุลาพศเอ้ยพศดีกว่า19ใช่มั้ยใช่ๆๆ98 5198 998 1998คำตอบของคุณวอถูกไหมยินถูกครับผมเย้และของยินตอบของวอสิลูกพี่ผมเกิดเดือน6มันเริ่มเดือนมันแปลว่าจำวันนี้23 23เดือน6ใช่ปีพ.ศ. 37 2537เป็นแบบคนกันเองเนาะคนกันเองลดอายุให้หน่อยเขาเม้นมาไงบ้าเธอฉันให้อ่านใหม่ว่าพอสอบใหม่
2537ปี1994เออเก่งมากค่ะมาปีวิกฤตได้เป็นโอกาสเกียรติมาข้อต่อไปอาหารโปรดของอีกฝ่ายอาหารโปรดของอีกฝ่ายยินตอบก่อนค่ะผมเหรออาหารโปรดเขาค่ะเรื่องนี้กินง่ายกินอะไรก็ได้อะถ้าโปรดจริงๆน่าจะเป็นพวกจำพวกปลาเนี่ยแหละแล้วแต่ช่วงไหนบ้างช่วงย่อยยากก็จะไม่กินเนื้อช่วงย่อยยากก็กินแบบปลาอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วมีช่วงย่อยคือรู้ได้ไงอ่ะหนูเป็นคนทามาหาหิงให้กับนางที่ท้องหรอหรืออะไรจ๊ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบผมออกกำลังกายแล้วผมจะแบบเน้นโปรตีนอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบว่ากินเรากินข้าวพร้อมกันก็เอ้ยทำไมเขาไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยวะก็เลยสงสัยหรือว่ามันเพราะมันมีไขมันแทรกหรือว่าเขาเฮลตี้ขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเปล่ามันย่อยยากใส่ใจว่าสั้นถูกไหมคะคุณวอฮะถูกไหมคะคำตอบของยินครับถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วคุณวอตอบสิว่ายินอาหารโปรดของเขาคืออะไรถ้าเอาเจาะจงเลยนะผมว่าน่าจะเป็นหอยนางรมอันนี้คือเจาะจงเลยการันเตอร์การันเตอร์ทุกการันตีเลยว่าหอยนางรมใช่สั่งนางรมทำไมมันน้อยล่ะคือเพราะอะไรโดปหรอไม่ผมชอบกินก่อนที่จะมันรู้ว่ามันคือยาโดปอะไรซึ่งมันโดปได้จริงเหรอหรอมันมีซิงค์ไงเออคือแบบว่ามันซิงค์ซิงค์มีซิงค์มีธาตุเหล็กอะไรเงี้ยมันเพิ่มพละกำลังความเป็นชายกำลังวังชาว่างั้นกำลังวังชาแล้วคือเวลามีแบบเขาบอกมันเป็นยาโดปมันมีแรงแล้วหนูเอาไปลงที่ไหนลูกผมไปลงผมก็ไปเรื่อยอ่ะผมก็ลงลงที่ไหนตอบไงไม่ใช่ว่าเอาไปออกกำลังกายหรือว่าหนูเอาไปวิ่งหรือว่าหนูเอาไปใช้กับการแสดงอะไรอย่างงี้ง่ายแบบเออแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าส่วนมากมันไปจบที่ห้องน้ำแบบว่าท้องเสียอ๋อโอเคตัวยาวๆอ๋อกระเทยจริงไงกระเทยอ่ะหันมาบอกฮะคืออะไรอย่างนี้เลยดิฉันก็ตกใจเลิกลากโอ้นะฮะข้อต่อไปค่ะสถานที่ที่อีกฝ่ายชอบไปอย่างบ่อยๆสถานที่ที่อีกฝ่ายชอบไปอย่างบ่อยๆวอตอบก่อนค่ะผมว่าน่าจะเป็นบ้านเขาก็ไม่ผิดเนาะเออเขากลับบ้านฉันผิดเองแหละกูอยากฆ่าตัวเองตายคือถ้าไม่ใช่บ้านอ่ะถ้าไม่ใช่บ้านถ้าไม่ใช่กองถ่ายถ้าไม่ใช่อะไรคิดว่าเขาอาจจะแบบไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทะเลแหละมั้งรถทะเลใกล้ๆขับรถไปก็ถึงทะเลกรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพใกล้ๆสุดแหละออกไปนิดนึงก็บางแสนแล้วทนหน่อยประมาณนั้นบางแสนทนหน่อยถูกต้องโอเคค่ะยินแล้วของคุณวอล่ะคะคิดว่าเขาชอบชื่นชอบไปที่ไหนหากแบบได้เวลาพักผ่อนอะไรอย่างงี้มันก็ไม่พ้นทะเลหรอกก็ใกล้เหมือนกันไอ้นี่สายตกหมึกผ่านทะเลไปทำงานก็ตกหมึกวะไอ้นี่จะตกอย่างเดียวเลยก็คือชวนกันไปตกหมึกที่แบบไปเหมือนกันหรือว่าไปด้วยกันค่ะพักหลังๆผมไม่ไปผมนอนอยู่ห้องอ่ะไปเลยโอ้แต่ก่อนไปด้วยกันแต่ว่ากิจกรรมมันไม่ตรงกันก็เลยไม่ค่อยได้ไปยังไม่ตรงตกไม่เคยได้แล้วมันเศร้าเข้าใจปะจริงเหรอเออผมไปโอ้ผมไป5 4 5 6ครั้งผมตกได้ตัวเดียวอ่ะทั้ง5 6ปลาหมึก1ตัวได้1ตัวจริงในชีวิตเนี้ยได้รอบเดียวคือมันไม่ไปอีกแล้วมันบั่นทอนจิตใจอ่ะตั้งใจแทบตายนะตกไม่ได้แต่ไอ้เนี่ยมันนอนตกนอนแบบนอนเลยนอนเลยไม่มันเป็นเพราะอะไรอุปกรณ์หร
ตัวล่อหรอหรือว่าเอ็นเบ็ดอะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรคุณบอทำไมคุณถึงได้บ่อยมากกว่าคุณยินเกี่ยวกับแอคชั่นการวงสวิงใช่แต่ผมได้เรื่อยๆนะแบบไปทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยนะครั้งละ5ตัวอะไรเงี้ยคุณพระก็คือมันก็ต้องมีเทคนิคคราวหลังก็สอนแบบสอนน้องหน่อยว่าแบบจะทำยังไงไงเออมันต้องมีการแบบทำให้แบบเหยื่อล้อของเรามันดูมีชีวิตหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะงั้นข้อสุดท้ายค่ะแฟนๆค่ะไปถามกันกับนิสัยอะไรที่อีกฝ่ายไม่ชอบแน่ๆถ้าเจอแบบนี้นิสัยอะไรที่อีกฝ่ายไม่ชอบแน่ๆถ้าเจอแบบนี้ยินตอบกันค่ะว่าวอไม่ชอบอะไรถ้าเจอแบบนี้ไม่ชอบหมายถึงว่านิสัยเหรอเออแบบหรือเหตุการณ์ก็ได้หรือนิสัยก็ได้ถ้าแบบถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอ่ะโอ้โหวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แบบคุณวอของเราต้องหน้ามุ่ยหรือแบบไม่สบอารมณ์แน่ๆผมว่าน่าจะเป็นฟิลแบบพูดว่าไงดีวะไม่คนไม่จริงใจอ่ะการเดินไม่จริงใจเจอคนแบบรู้สึกว่าเข้ามาไม่จริงใจหาผลประโยชน์อะไรอย่างนี้อ๋อแล้วคุณดูออกยังไงคะคุณดูดิฉันออกไหมคะว่าดิฉันก็ไม่จริงใจคุณก็ไม่จริงใจดูออกได้ไงผมดูจากสีลิปปากคุณก็รู้แล้วทำไมคนใส่คนสีลิปสีแดงมาทำไมฮะคุณวอคนน่าจะเป็นนางอารยากระเทยมากกระเทยรู้ไหมใครฆ่าอารยากระเทยมากยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกว่าเออฉันได้แบบพี่สาวอีกคนนึงไอเลิฟว่าอ่ะคุณเมื่อกี้ไปคำตอบที่ถูกต้องไหมถ้าคุณเจอคนที่รู้สึกว่าแบบไม่จริงใจมาหาผลประโยชน์กับคุณจะไม่ค่อยสบอารมณ์มันอาจจะทำตัวไม่ถูกแต่คุณเป็นคนอ่านคนออกไหมว่าคนที่เข้ามาหาคุณเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้เว้นสเปซแล้วก็เดาปะเออแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าอะไรว่าซางั้นต่อมาคุณวอแบบลองทายซิว่าอะไรเป็นนิสัยของอีกฝ่ายที่แบบถ้าเจอแล้วเนี่ยหยินไม่ชอบแน่ๆผมว่าน่าจะเป็นแบบคนที่เดินมาแล้วก็อ้วกใส่หน้าอันนั้นกูก็ไม่ชอบค่ะไม่มีใครชอบค่ะคือยังไงฉันต้องพิศวาสมีคนแบบเดินมาแล้วอ้วกใส่กูต้องอ้าปากอย่างนี้หรอไม่ชอบแน่ๆสเปซิฟิกแบบแคบลงหรืออาจจะแบบเอออันนี้คนทั่วไปก็ไม่ชอบเอาแบบเออถ้าแบบอะไรอย่างนี้เอาแบบคนน่าจะเป็นคนเนี่ยเจ๋วเจ้าโอ้ยแบบตายไปแล้วคือยังไงเจียวเจ้าแสดงว่านางไม่ชอบคนทางลูกี้แล้วนะอะไรเงี้ยอ๋อเจียวเจ้าหมายถึงว่าเข้าหาไม่เป็นอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไงนะจ้อแจ๊แบบว่าสไตล์เด็กหลังบอกเกมโอ้ยแบบเด็กก็บอกเด็กเกาะบอกไลฟ์โค้ดคนแรกของเราไลฟ์โค้ด15บาทชั่วโมงละ15บาทถูกต้องไหมคะยินก็ใช่ผมไม่ชอบไอ้พวกที่ยังไม่สนิทเลยแบบถึงเนื้อถึงตัวเข้ามาแบบอะไรต้องมีสเปซให้เราหน่อยถ้าแบบสนิทแล้วค่อยเล่นกันแล้วคุณคิดว่าแบบคือถ้าสมมติเมื่อกี้เราเจอคนแบบนี้คุณคิดว่าอีกฝ่ายนึงจะแบบแก้สถานการณ์ยังไงถ้าสมมติคุณวอเนี่ยเจอคนไม่จริงใจหรือว่าอะไรอย่างงี้คุณหยินคิดว่าเขาจะแก้สถานการณ์ไงเขาก็น่าจะแบบเก็บอ่ะแต่ก็แค่เมมโมรีว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ค่อยแบบทิ้งสเปซแบบนี้ก็ถือว่ายังรับแขกยังน่ารับแขกก็รับแขกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าไม่เจอแล้วอะไรอย่างนี้แล้วคุณยินล่ะคุณยินแก้ปัญหาเรื่องแบบเด็กเกาะบอกหรือว่าแบบคนที่แบบไม่ให้พื้นที่ของเราเขาแก้ยังไงครับคุณวอผมว่าเขาน่าจะอ้วกใส่
คุณเป็นอะไรบีบหน้าตัวเองตายเลยตายแล้วเออเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะแบบว่าส่งสายตาเอามาหิดใส่ให้เขาแบบหยุดฉันเชื่อว่าหน้าของแบบหยินมันออกแล้วฉันเชื่อว่าแบบความไม่พอใจการหายใจรุนแรงการไม่ขนาดนั้นเลยเหรอคือบางทีผมไม่ได้เป็นนะแต่คนก็แบบไม่หยอกอาจจะแบบแต่เรารู้สึกว่าเธอถ้าเป็นชานที่อยู่ใกล้ๆแล้วมีคนอย่างนี้มาเธอคนที่กำลังจะแจกับคุณหยินอยู่มานี่มาคุยกับฉันมาเล่นกับฉันก็ได้ไม่ต้องมาเล่นกับนางหรอกมาเล่นกับฉันนี่เดี๋ยวนางรำคาญเอาฉันว่าคนรอบตัวเธอน่าจะดูออกแล้วคนรอบตัวเธอก็น่าจะไปดึงคนนั้นออกมาจากชีวิตเธออ่ะและนี่แหละค่ะคำถามทายใจรู้ใจกับหยินวอค่ะเย้นะนี่อยู่กันมานะคะ40นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงพาร์ทสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ด้วยกันแฟนๆสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยมีคนแซวตอนนี้มีคนแซวกระดุมพี่วออยู่นะคะว่ากระดุมพี่วอคือเฮ้ยก็ติดแน่นอยู่นะทำไมอ่ะเธอนี่กระดุมที่ไม่ติดนี่คือสมนค่ะสมนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะเนี่ยเรียกแหกค่ะอันนี้เรียกว่าเปิดถืออะไรนะจ๊ะอะไรอ่ะคอจีนไงแบบอยากให้ใส่คอจีนหรอห่วงหรอหรือว่าอะไรจ๊ะมัมมี่ห่วงมัมมี่ห่วงมัมมี่ก็คือมัมมี่ต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงเนี้ยลูกมัมมี่อ่ะกินเยอะและเห็นรอบคอมั้ยจ๊ะว่าใส่คอจีนน่ะมันก็จะทําไมจ๊ะคอมันเบียดนิดนึงมันก็จะอันนี้นิดนึงมันอึดอัดมันฟีลอึดอัดเนาะให้ลูกได้ปลดปล่อยบ้างอ่ะต่อมาคุยกันในเรื่องแฟนคลับแล้วก็ผลงานกันต่อเลยแล้วกันนะคะอยากจะรู้ว่าแบบช่วงนี้คือแบบคุณได้เจอแฟนๆล่าสุดเนี่ยชาวหมูยอล่าสุดนี่เมื่อไหร่อะไรยังไงอัปเดตสิแล้วมีแผนจะได้เจอหมูยอบ้างในรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่กันดีน่าจะงานรับปริญญาเจอน่าจะเป็นวันที่15ครับเจอแบบเหล่าหมูยอเยอะพอสมควรได้ส่วนแผนเนี่ยได้เจอแฟนๆเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันที่31ถ้าไม่โดนยกก่อนนะจากสถานการณ์คือตอนนี้แบบไม่มีอะไรรู้เลยผมว่าไม่รอดว่ะน่าจะมีเกณฑ์มันเข้าข่ายโดนยกแล้วทุกคนเพราะว่ามันเริ่มแปลกๆกลิ่นมันเหมือนปีที่แล้วเลยเธอกูก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยเริ่มแล้วคนที่จองงานชั้นวันที่31อ่ะฉันก็แบบจะโทรมาวันไหนจะโทรแคนวันไหนนะจะรู้สึกว่าพี่คะจ่ายมัดจำครึ่งนึงก่อนได้ปะคือมัดจำเหรอตอนนี้เริ่มแบบพี่คะมัดจำก่อนกันเลยได้ปะครึ่งนึงก็ได้นะแต่ว่านี่มีคนบอกว่าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยบอกว่าอยากเจอนะแต่ว่าถ้าได้เจอก็คงแบบก็คงจะมีความสนุกสนานกันอย่างนี้ครั้งที่แล้วจำได้ว่าเราเคยสัญญาไว้ว่าถ้าแบบมีอีเวนต์จริงๆอ่ะพวกคุณจะทำอะไรคุณยังจำกันได้ปะเว้ยผมเอาไปทำแล้วแล้วเขาไม่ทำกันจริงหรอแฟนๆไม่เลิศเขายังไม่สวมวิญญาณเขายังไม่ทำกันวันนั้นอ่ะผมแบบทำหลายรอบเลยเนี่ยแฟนๆฉันอุตส่าห์เปิดโอกาสให้พวกคุณมามีหมูยอทั้งหลายเธอมันไม่ได้ป้าเธอมันต้องทำป้ามันต้องคือเนี่ยตากล้องแบบว่าทุกสำนักข่าววันนั้นเขาอาจจะไปรอแล้วเพื่อทำข่าวแต่พวกเราไม่เล่นอ่ะเนี่ยเขาแป๊กเลยอ่ะแฟนคลับแบบเราอุตส่าห์จะลงหน้าหนึ่งไทยรัฐแล้วนะแล้วก็คือมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเกือบหน้าหนึ่งแล้วเกือบหน้าหนึ่งตอนนี้คือได้เป็นแค่แบบแบบข่าวในปกอะไรอย่างเงี้ยว่าสั้นนะอ่ะด้วยปีหน้าปี2022อยากถามว่าแบบคุณคิดว่าในปีหน้าเนี่ยคุณอยากพัฒนาตัวเองในด้านไหนหรือว่าในทุกๆปีใหม่เนาะเราจะชอบแบบตั้งปณิธานปฏิทานกับตัวเองว่าปีหน้าฉันจะผอมปีหน้าฉันจะออกกำลังกายปีนี้มีปฏิทานกับตัวเองไหมว่าแบบตั้งโกอะไรไว้ให้กับตัวเองบ้างอ่ะคุณวอสำหรับผมก็มีนะก็มีจะตั้งใจออกกำลังกายให้มันแบบดูร่างกายเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วพอมันเริ่มถ่ายซีรีส์ก็จบทุกอย่างมันจบอ่ะ
อ๋อมันไม่มีเวลานอนยังไม่มีเลยแล้วเอาอันไหนไปออกกำลังกายอ่ะถ้าคุณเทียบตอนแรกกับตอนหลังๆกันคุณจะเห็นหุ่นผมเปลี่ยนไปณตอนเนี้ยตอนถ่ายซีรีส์อ่ะ15คิวที่ผ่านมาไม่คอนติเนียเลยนะเดี๋ยวผอมมากแล้วเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วณตอนนี้คือแบบเอ๊ะคนทำคอนติเนียบอกเอ๊ะทำไมวันนี้น้องดูล่ำๆเอ๊ะทำไมวันนี้น้องดูแบบเบาลงเอ๊ะทำไมเอ๊ะช่วยได้ไหมนะอะไรอย่างงี้เขาบ่นตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมกางเกงหลวมวะกางเกงทำไมฟิตติ้งกับกางเกงตอนเนี้ยต้องใส่เข็มขัดเอนโดนะตอนนี้แฟนๆถ้าแบบว่าซีรีส์ของเรามันออนอ่ะแฟนๆไปจับผิดเลยนะว่าเอ๊ะทำไมฉากนี้เวลาเปลี่ยนกล้องแล้วทำไมแบบหน้าพี่หยินเปลี่ยนไปคะฟิลแบบตัวเหลวอ่ะแล้วคุณวอล่ะมีตั้งปฏิทานอะไรกับไว้กับตัวเองบ้างไหมน่าจะเป็นการแบ่งเวลาครับแบบว่าบาลานซ์ชีวิตให้มันทำงานก็ทำได้สุขภาพก็ได้แล้วก็งานอดิเรกก็ได้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็ถ้าจะทำได้ก็โอ้ดีใจละงานอดิเรกของคุณนะช่วงนี้มีแพชชั่นกับอะไรครับคุณไปถ่ายแบบยังถ่ายอีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วกลายเป็นรูปหน้าคนปะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันพรสวรรค์ผมตกต่ำละเผื่อมันลดลงไม่ค่อยเจออาจจะไม่ได้สังเกตมันหมกมุ่นกับเรื่องอื่นก็เลยนั่นแหละอาจจะบริหารเวลาให้เรามีเวลาได้พักไปทำอะไรที่มันจันโลงใจขึ้นจะลงใจขึ้นเนาะแต่ว่าคุณก็เป็นคนชอบแบบโอ้งานศิลปะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็แบบเคยเห็นครั้งนึงที่จำได้ว่าเคยออกแบบอะไรสักอย่างนึงให้กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ออกแบบแล้วน่ารักดีหุ้ยใช่ฉันจำได้ล่าสุดที่เราไลฟ์กันน่ะแล้วครั้งที่แล้วเราให้คุณสองคนวาดรูปอ่ะเชื่อป่าวว่ามีแบบหมู่ยออ่ะส่งเสื้อยืดอ่ะเดี๋ยวฉันหาก่อนว่าอยู่ไหนอยู่เดี๋ยวให้แบบทีมงานฮะคือส่งเสื้อยืดที่พวกคุณวาดรูปกันอ่ะเป็นรูปแบบที่มันเป็นคุณจมน้ำและ I love you แล้วก็ของวอแล้วของหยินก็เป็นรูปแบบหมู่ยอที่น่ารักอ่ะมีคนทำเสื้อยืดมาให้ฉันน่ะแล้วฉันแบบฉันจะใส่อยู่แต่ว่ามีอย่างเดียวเลยคือใส่ไซส์มาผิด คือถ้าจะใส่อ่ะฉันต้องทำเป็นคอปอ่ะฉันต้องแบบโชว์พุงนิดนึงก็คือไม่ได้เลยเรียกว่าแฟชั่นเนาะก็งงอยู่คนบ้าอะไรใส่ขอบไม่มีคนเขาใส่ขอบกันหรอกบ้าบอครับเนาะอย่าไปเล่นโอเคแต่ว่าแฟนๆน่ารักมากแฟนๆน่ารักมากฉันรักแฟนๆของพวกคุณมากเลยซึ่งคุณก็คงแบบรักหมูยอเช่นเดียวกันวันนี้เชื่อว่าแบบแฮชแท็กหรือว่าทุกๆอย่างก็คงแบบเขาแบบแสดงมาให้กับพวกคุณแล้วล่ะว่าเขาแบบซัพพอร์ตพวกคุณมากๆงั้นแบบมาพูดถึงผลงานกันบ้างปีนี้คอนเกรทูเลชั่นด้วยว่าแบบโอ้โหเป็นปีของพวกคุณมากๆปล่อยเพลงมีทั้งเพลงมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยในจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเพลงของคุณในแต่ละครั้งที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงหลักเพลงโคฟเวอร์เพลงคู่เพลงที่ไปฟิชเชอริงก็แบบสร้างสถิติใหม่ตลอดรู้สึกไงบ้างที่แบบสถิติเพลงของคุณเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบทั้งคนที่เป็นแฟนคลับและคนที่ไม่ใช่แฟนคลับคือจะบอกนะว่าคือไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนมาฟังเพลงคุณมีเฉพาะหมู่ยอแกคนที่ไม่ใช่หมู่ยออ่ะก็ฟังเพลงพวกคุณจริงๆแล้วฉันไปเจอตามร้านคาเฟ่ไปเจอตามต่างๆเนี่ยก็มีคนเปิดเพลงคุณจนฉันแบบตกใจรู้สึกไงบ้างในฐานะศิลปินคนหนึ่งก็ดีใจฮะดีใจแต่ว่าดีใจที่มีคนที่ชอบเพลงแล้วก็อาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือแบบคิดสูงสุดเลยนะกับการทำเพลงคือรู้จักผลงานแต่ไม่รู้จักเราใช่ไหมอ่ะยินล่ะแต่แล้วผมก็ดีใจเหมือนกันนั่นแหละแบบมีคนมาชอบผลงานเรามีคนมาฟังเพลงเราใดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความเอ๊ะเพราะรู้สึกว่าตัวผมเองยังไม่ของจริงขนาดนั้นอาจจะเป็นได้ในอนาคตหรืออาจจะไม่สามารถอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอามันได้มันอาจจะต้องใส่เต้าฉันว่ามันคือเรื่องของประสบการณ์แหละว่า
สุดท้ายแล้วณตอนที่เธอทำอ่ะเธอทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำด้วยแพชชั่นที่แรงจริงๆอ่ะมันก็ไม่รู้แหละมันจะออกมาได้ตรงตามมาตรฐานการเป็นนักร้องหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันออกมาแล้วว่าอยากจะให้ชื่นชมตัวเองนะว่ามันดีมากๆจริงๆอ่ะปรบมือจ้านะฮะอ่ะและในปีหน้าเนี่ยอีกสักกี่ซิงเกิลดีจ๊ะมีแผ่นๆมาวางไว้บ้างหรือยังซีรีส์ไม่อยากรู้แล้วอยากรู้เรื่องเพลงบ้างเอาซีรีส์ให้จบก่อนไหมเกียดมากหรอระหว่างแบบถ่ายซีรีส์ก็อาจจะมีเพลงปล่อยมาให้ฟังบ้างไม่ได้หรอคิดถึงเสียงพวกเธอไงมันเอาชั่วโมงไหนมาทำเพลงช่วงเวลาไหนก็หาคิวเข้าห้องอัดสัก3วันพอเราทำเพลงเดี๋ยวนี้ทำแบบ3วันเอาจริงๆเดี๋ยวให้ที่เหลือให้โปรดิวทำเองตอนเนี้ย3วันเนี่ยยังหาไม่ได้เลยเออนะในเมื่อแบบว่าเออก็รอติดตามกันดูคือจะบอกว่าเราได้เห็นผลงานในปีนี้อ่ะซีรีส์เพลงเนาะถ่ายแบบอะไรเงี้ยในวงการอยากจะทำอะไรอีกไหมถ้าสมมติเอานี้แบบว่างๆใช่ไหมว่างๆหรือว่าแบบมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วผลงานได้ปล่อยออกไปยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมนอนในครบ8ชั่วโมงในวงการก็ไปนอนในวงการก็นอนในวงการคือแบบเอ้ยได้นะทำเป็นเรียลลิตี้แบบหลินหุ้ยปิงๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีกล้องมาจับระหว่างคุณนอนแล้วมีคนนั่งกินป๊อปคอร์นดูคุณนอนอย่างเงี้ยหรออาจจะมีดูก็น่าสนใจนะเออแฟนคลับดูปะมีคนดูไหมเธอคิดว่าจะมีเห็นไหมมีคนอยากดูแล้วตอนไหนที่แบบช่วงที่พวกเธอแบบเจ้าหยินเอ่ยคุณวอเอ่ยแบบพลิกตัวอย่างเงี้ยจากตอนแรกนอนแบบนอนจะเป็นแผลกดทับแล้วช่วงไหนคุณพลิกตัวอย่างเงี้ยทางบ้านก็วู้พลิกตัวแล้วเว้ยเงี้ยนึกภาพตามแล้วมันก็เกินไปอยู่นะเนาะอ่ะปีหน้าเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะเข้ามาพูดคุยงั้นในช่วงต่อไปนะคะ5นาทีสุดท้ายใครอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์คำถามเข้ามาสไปซ์จะพยายามถามให้กับช่วงสุดท้ายนะคะ5นาทีสุดท้ายนี้ใครอยากจะถามอะไรสามารถถามกับเข้ามาเลยเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้เร็วที่สุดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถามแบบเป็นถามเร็วตอบเร็วแล้วกันนะจ๊ะยินวอฉันถามปุ๊บเธอตอบได้ปั๊บเลยนะจ๊ะอ่ะข้อแรกค่ะถามกันมาเยอะมากแต่งเมื่อไหร่คะแต่งแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเขียนว่าแต่งอะค่ะแต่งกันเมื่อไหร่อาจจะหมายถึงว่าไปแต่งตัวกันเมื่อไหร่หรือว่าแต่งอะไรคะอันนี้แต่งอะไรแต่งกลอนแฟนคลับแต่งอะไรคะแต่งงานอ๋อแต่งงานค่ะมันกลางเดือนกลางปีที่แล้วเพราะผมก็แต่งห้องมาพอสมควรนะที่ห้องก็มีของตกแต่งบ้างอะไรบ้างอ๋อโอเคค่ะเขาตอบแล้วนะคะว่าแต่งห้องเรียบร้อยแล้วแต่งห้องเท่ากับเรือนหอค่ะข้อต่อมาค่ะในข้อต่อมาขอ3ท่าบอกรักค่ะ3 2 1ไปค่ะโอ้ยเฟรมก็เล็กได้1ต่อไปค่ะข้อท่าที่2ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยข้อที่3ค่ะ3 3 3 3 3 3 3ฟิวชั่นเหรอมาค่ะอุ๊ยตายแล้วคินิโนโตะกันแล้วนะคะตอนนี้คืออ่านไม่ทันแล้วนะจ๊ะแฟนๆกัปตันล่มเรือมั้ยคะช่วงนี้อะไรฮะกัปตันล่มเรือไหมช่วงนี้ล่มเรือไหมไม่ออกเรือใช่อายุมันเข้าอายุมันเข้าตอนนี้ก็จะต้องช่วงนี้ไม่ตกหมึกเนาะไม่ตกหมึกจ้าไม่ไปตกหมึกนะจ๊ะนะคะวันรับปริญญามีเลี้ยงกินข้าวไหมคะไปกินอะไรกันหรือเปล่ามีนะมีวันรับจริงก็กลับไปกินข้าวใช่เอ้ยนี่อ่ะข้อต่อมาค่ะวอยินได้พาวอไปเจอแม่ไหมเฮ้ยผมมาเจอเจออยู่บ่อยๆแล้วเจอยายเขาด้วย
ใช่ก็เลยดวลกันไปดวลกันไปสักหนึ่งหนึ่งกลุ่มเขาดวลกับยายผมไปรอบดวลไปแล้วเปิดดวลฉันยังเป็นตำนานฉันยังเซฟภาพนั้นน่ะที่คุณยายของคุณยินน่ะฉีกขาไอเลิฟมากนี่คือแบบ DM ไปเลยบอกว่าเปรี้ยวฉันเขียนว่าเปรี้ยวอย่างเงี้ยแล้วให้ฟังหน่อยสิคืออันนั้นการฉีกขาของคุณยายทำอะไรนะย้อนรีเวิร์สความจำให้หน่อยแม่เขาล้างจานนั่นแหละก็เลยถามว่าทำไมล้างท่านี้เขาบอกว่ายืนสองขามันเมื่อยก็จะได้เมื่อยขาเดียวเลยยืนจริงทีมงานนางฉีกขาล้างจานฉีกขาเลยใช้คำว่าฉีกขารูปฉันยังเซฟอยู่เลยอ่ะแล้วเธอสองคนเคยแบบเดินตามรอยผู้ใหญ่ไหมแบบว่าผู้ใหญ่ทำอย่างนี้แล้วเออได้ผมลองทำดูรู้สึกว่ามันทำไม่ได้แล้วมัน90องศาไปหน่อยอ่ะ มันฉากไปหน่อยอ่ะข้อต่อมาค่ะทำงานเหนื่อยไหมคะช่วงนี้เอาจริงก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยนะนะคะข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นของทางทีมงานนะคะเดี๋ยวให้ทั้งตัวยินแล้วก็ตัววอถ้าสมมติว่าปีนี้ปีใหม่คุณสองคนสามารถแบบขอพรแล้วพรที่พวกคุณขอเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงๆคุณอยากจะขอพรอะไรรวมถึงอยากอวยพรอะไรให้กับชาวหมูยอถ้าคุณคิดออกเชิญได้เลยค่ะเอาเป็นว่าในโลกเนี่ยขอให้โควิดหายไปแล้วหายไปเลยฉันอยากให้เธอมีพรข้อนี้ฉันอยากให้พรข้อนี้มันเกิดขึ้นมากอ่ะแล้วคุณอยากจะอวยพรอะไรให้กับชาวหมูยอคะคุณวอก็อ่ะปีหน้าแล้วกันปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่เจ็บสำหรับใครหลายคนนะครับรวมถึงตัวพวกเราด้วยก็มีทั้งโหหนักทั้งนั่นแหละเรื่องราวต่างๆมากมายก็เอาเป็นว่าปีหน้าขอให้เริ่มใหม่ไปด้วยกันแบบให้มันดีๆเริ่มตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้มาร่วมกันทำเป้าตามเป้าที่เราคาดหวังไว้โอเคค่ะก็ขอให้คุณเป็นกำลังใจให้แฟนคลับและแฟนคลับก็รับกำลังใจไปแล้วนะต่อมาคุณยินถ้ามีพรที่แบบสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวคุณแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงคุณอยากจะขอพรข้อนี้ว่าอะไรอยากให้พรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนหลุดได้หมดเลยฮะพี่ว่าถ้าเรา believe แรงรุนแรงอ่ะความเชื่อมั่นเรารุนแรงมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อยากให้คนทุกคนบนโลกเป็นคนที่มีจิตใจดีคือพอจิตใจดีปุ๊บมันไม่ได้หวังร้ายต่อกันใช่ไหมหรือว่าไม่ได้มีการมันก็จะลดปัญหาขโมยใดๆมันจะไม่ต้องมีตำรวจเขาไม่งานทำเอ้ยเขาก็มันก็คงไปทำยังไงสายอื่นแทนทุกคนเป็นคนดีหมดเลยใช่แบบว่ายูโทเปียเป็นฟิลแบบแม่งโคตรโลกในอุดมคติเลยวะมันอาจจะไม่สามารถแต่ก็นั่นแหละมันคือการขอพรไม่ใช่การขอพรระหว่างไว้ก็มีความหวังเล็กๆตรงนี้เนาะก็เชื่อว่าแบบอย่างน้อยๆแบบชาวหมู่ยอที่อยู่ตรงเนี้ยก็เป็นชุมชนของคุณก็เป็นยูโทเปียของคุณที่จะกระจายความน่ารักเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวหมู่ยอเนี่ยก็มีครอบครัวถ้าแบบแฟนๆอยากจะให้โลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ส่งต่อความรักนี้ส่งต่อความดีนี้หรือว่าตั้งปณิธานกันไว้แล้วก็ส่งกันไปเรื่อยๆเรามีครอบครัวเรามีเพื่อนที่อยู่ในอีกสังคมนึงอีกชุมชนนึงก็สามารถส่งกันไปได้งั้นเดี๋ยวให้คุณหยินนะคะอวยพรกันสักนิดนึงปีหน้าให้กับชาวหมู่ยอเชิญค่ะก็นั่นแหละครับปีหน้าก็อยากให้ทุกคนคิดดีหวังดีกับคนอื่นคนรอบข้างเอาไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมถ้าเกิดคุณมีความสุขเนี่ยคุณก็จะส่งต่อความสุขให้ใครหลายๆคนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ทำผิดพลาดไปในอดีตอะไรยังไงก็ขอให้มาปรับแก้ในปีหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้มันสำเร็จที่สำคัญคิดดีทำดีต่อคนรอบข้างนะครับผมโลกมันจะน่าอยู่โอ้ my god นี่ถ้ามีเพลงแบบของไมเคิลแจ็คสันขึ้นมาดิฉันก็จะแบบว่าจับมือกันเฮียดูโอ้ยไอเลิฟมากเลยและนี่คือยินวอที่เรารักค่ะมา
จบรายการดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวขอให้แบบเป็นการจบรายการโดยการกอดบลูทูธหมายถึงว่าคุณกอดแฟนๆนะไม่ได้กอดกันเองนะที่จะแบบส่งสัญญาณปุ๊บเข้ามาโผล่กอดกันเองดิฉันก็จะตกใจนะคะเป็นการกอดบลูทูธให้กับแฟนๆและเป็นการล่ำลาในวันนี้วันนี้นะคะต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นยันจบค่ะและนี่คือความสนุกสนานจริงๆที่อยู่กับเรานะคะกับจุ๊บแฟนดอมของเรานะคะงั้นสุดท้ายส่งบลูทูธให้กับแฟนๆ3 2 1ขอแบบรุนแรงไปค่ะโอ้หน้าจอมันแคบอ่ะเนาะมันก็เลยต้องอ่ะแฟนๆเตรียมรับค่ะรับค่ะกอดแล้วนะคะแกก็กลับมาห้ามเราดิเคยเห็นมีมป่ะเกลียดมากโอ๊ยปวดหัวเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณสองคนมากค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กอดกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะหนุ่มๆทุกคนหลับฝันดีรวมถึงตัวผมพวกเราด้วยได้เพราะหลับขอให้ขอให้เดินทางรถไม่ติดนะขอให้รถไม่ติดนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะได้เปล่า